นะครับเราจะมาถอยเทียบฟุตบาทด้านข้างฝั่งซ้ายนี้นะครับเทคนิคง่ายๆสำหรับมือใหม่นะครับลองนำไปทำดูครับวิ่งมาปุ๊บนะครับให้กระจกข้างๆนะครับเท่ากันเท่ากันอยู่รถครับผมใส่เกียร์ถอยหลังครับถอยมาแล้วหมุนซ้ายให้หมดครับเพราะว่าทรงอยู่ทางฝั่งซ้ายครับหมุนซ้ายหมดปุ๊บดูกระจกข้างฝั่งขวาครับเห็นป้ายทะเบียนหรือยังนะครับเห็นหรือยังเห็นแล้วอยู่รถแล้วคือรถตรงถอยมาตรงๆนะครับถอยมาตรงๆปุ๊บเสร็จแล้วมาดูฝั่งซ้ายครับกระจกมองข้างบังไฟท้ายครับบังไฟท้ายปุ๊บแล้วหมุนขวาให้หมดครับหมุนให้หมดครับหมุนให้หมดหมดนะครับถอยมาปุ๊บนะครับถอยมาแล้วเสร็จแล้วครับให้ได้มากที่สุดปุ๊บอยู่รถครับใส่เกียร์ด้านหน้าครับหมุนซ้ายให้หมดครับปุ๊บแล้วก็รอรถขนานครับขนานหรือยังได้แนวหรือยังดูกระจกมองข้างฝั่งขวาเราอยู่ในแนวเดียวกับเขาหรือยังถ้าได้แล้วคือรถตรงครับเช็คซิสถอยหลังมาปุ๊บให้เราอยู่ตรงกลางซองเรียบร้อยครับปุ๊บทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทำไมเมื่อกี้ถอยเข้ามาแล้วมันท้ายมันโด่งเข้าไปด้านในเป็นเพราะว่าท้ายนะครับท้ายรถเข้ามาด้านในมากเกินไปนะครับเมื่อกี้มองเห็นป้ายทะเบียนแล้วไม่ยอมคืนล้อตรงนะครับหน้าตีมือจริงๆนะครับเห็นป้ายทะเบียนแล้วก็ยังไม่ยอมนะครับอันนี้มือใหม่นะมือใหม่นะครับไม่เป็นไรพอเห็นป้ายทะเบียนปุ๊บแล้วอยู่รถเบาๆรถไหลเบาๆก็ได้แล้วคือรถตรงถอยมาแล้วค่อยมาดูกระจกข้างนะครับบังไฟท้ายแล้วค่อยหมุนขวาใหม่นะครับไม่เป็นไรแต่ก็รู้วิธีแก้นะถ้ามันเบียดปุ๊บก็เดินหน้าหมุนซ้ายเอาหน้าเข้าได้ปกติไม่เป็นไรลองใหม่อีกรอบนึงครับผมมาดูกันอีกรอบนึงครับทีนี้วิธีการเดินหน้าออกจากซองครับใส่เกียร์ทะลังมาก่อนนะครับถอยมาให้ถอยมาตรงๆก่อนนะถอยมาตรงๆให้สันกระโปรงนะครับอยู่ตรงกระชนด้านล่างนะครับถอยมาครับผมถอยมาปุ๊บให้สันกระโปรงอยู่ตรงกระชนด้านล่างนะครับถ้าได้แล้วใส่เกียร์ด้านหน้าหมุนขวาให้หมดครับมีรถมาไหมฝั่งขวาถ้ามีให้เข้าไปก่อนเขาชะลอไหมดูอาการอ๋อฝั่งขวามีรถออกมาก็ให้เข้าไปก่อนนะเราก็ต้องให้เข้าไปก่อนนะฮะดูคันนี้เขาถอยเขาซองไหมถ้าก็ไม่ถอยเราไปครับหมุนขวาให้หมดครับหมุนให้หมดรถพ้นออกมาแล้วคือรถตรงครับแล้วดึงออกซ้ายครับเดี๋ยวเราจะไปวนมาใหม่มาลองกันอีกรอบหนึ่งนะครับ